สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์สยินดีต้อนรับสู่เกม Resident Evil Village โอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่8กันเลยนะครับกับตัวเอกของเราอีธานวินเทอร์ที่ต้องออกตามหาลอสลูกสาวสุดที่รักที่โดนลักพาตัวมาในดินแดนหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะโปรยปลายความเดิมในตอนที่แล้วนะครับอีธานได้เข้าไปในปราสาทของดิเมทรีสคูซึ่งได้พบกับแม่หญิงดิเมทรีสคูเจ้าของปราสาทและลูกๆทั้ง3ตนซึ่งเป็นแวมไพร์และเราก็ได้จัดการกับแม่หญิงดิเมทรีสคูที่ร่างที่แท้จริงแล้วนั้นเป็นมังกรตัวยักษ์เลยนะครับเราก็ได้จัดการมาเรียบร้อยและหนีรอดออกจากปราสาทออกมาได้อย่างปลอดภัยและหนทางที่จะต้องตามหารถลูกสาวนั้นยังคงอีกยาวไกลนะครับโอเคเรามาทำการโหลดเซฟเกมที่เราเซฟไว้ที่เครื่องพิมพ์ดีดเมื่อครั้งที่แล้วกันเลยเดี๋ยวเข้าไปลุยในตัวเกมกันเลยนะครับ Let's goโอเคเข้ามาในเกมกันเลยนะครับมาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งของหมู่บ้านที่เราทำการเซฟเกมไว้โอเคตอนนี้เลือดของเราก็ขีดสีส้มนะครับก็แสดงว่าได้รับบาดเจ็บพอสมควรตอนนี้มี First Aid Medical นะครับก็คือยาสมุนไพรเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันยังพอเดินไหวอยู่นะครับอีธานวินเทอร์บุรุษหนุ่มผู้ถึกอึดถึกและก็ทนนะครับโอ้โหโดนกระชากแขนด้วยตะขอก็ยังเอาชีวิตรอดมาได้โอเคเดี๋ยวกระโดดออกจากทางหน้าต่างครับด้านนอกหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนเลยและเราก็ต้องระวังศัตรูนะครับซึ่งเป็นเจ้าพวกมนุษย์หมาป่านั่นเองเดี๋ยวฟาร์มของบริเวณนี้ก่อนเปิดประตูไปด้านในมีอะไรให้เก็บไหมเป็นกันพาวเดอร์นะครับกระสุนดินปืนเอาไว้ครับกระสุนปืนนั่นเองตอนนี้เราก็ถือปืนกระบอกเล็กอยู่นะครับส่วนปืนลูกซองนั้นเดี๋ยวไว้จัดการกับพวกตัวอึดๆนะครับตรงนี้เป็นลอกเหรอสามารถใช้อะไรได้หรือเปล่าอันนี้เป็นพวกไอเทมนะครับที่ได้มาจากการผ่านด่านแล้วก็เก็บมาในสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็น Dirty Flex นะครับเป็นเหมือนกับขวดโหลที่สกปรกที่เราได้มาแต่ไม่สามารถใช้ได้บริเวณนี้ด้านบนฝ่าเหมือนเป็นลักษณะของตราดอกไม้นะครับน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ใช้กับลอกที่ดึงพวกน้ำมาจากบ่อบาดาล นั่นเองโอเคไปทางไหนต่อวะเนี่ยดูแล้วพาร์ทนี้น่าจะหลงทางอยู่ในหมู่บ้านแน่นอนเดินไปเดินมานะครับเราน่าจะต้องไปจัดการไอ้พวกลูกสมุนนะครับของท่านแม่มิรันดานะครับซึ่งเราก็เรียกตามที่พวกมันเรียกกันนะครับน่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่เลยลอสลูกอยู่ที่ไหนเหมือนท่านแม่มิรันดาเนี่ยมันจะนำลอสไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไงเราก็จะต้องไปนำตัวลอสกลับมาให้ได้ตรงนี้มีประตูอยู่นะครับมีแม่กุญแจคล้องโซ่อยู่เราน่าจะทำลายแล้วก็เปิดประตูนี้ไปได้นี่นะ
เอามีดฟันไปหนึ่งชั่วครับอ๋อเป็นถ้ำโอเคเข้าไปในถ้ำเลยมันจะมีคบไฟอยู่ด้วยแล้วก็มีเทียนปักไว้ที่พื้นโอ้โหทำไมเทียนมันอยู่ยืนยาวขนาดนี้เอ้าเป็นบ่อน้ำมีปลาแล้วก็สิ่งมีชีวิตอยู่ในถ้ำนี้ด้วยครับโอ้โหจับปลากินเลยได้ไหมยิ่งหิวหิวอยู่นะตอนนี้โอเคขึ้นไปด้านบนครับมันจะเป็นถ้ำซึ่งมีสถานที่ที่มีคนมาทำการก่อสร้างไว้ในถ้ำแห่งนี้เปิดประตูออกไปโอ้เฮ้ยเจ้ยายพุทธเท่านี่อีกแล้วเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเรารอคอยแสงสว่างที่จุดสิ้นสุดชีวิตและความตายขอถวายเกียรติแด่ท่านแม่นี่จำฉันได้ไหมผมกับตายที่ปราสาทนั้นแล้วบอกผมทีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เจ้าเกือบจะตายได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามสำหรับคนที่ฉลาดใช่ไหมผมยังไม่พบรถเลยท่านแม่มิเรนดาพาเธอไปที่ไหนเจ้ามาช้าเกินไปแล้วบางทีก็อาจจะบอกได้ว่ามันสายเกินไปเด็กนั่นเป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อชีวิตนี่มันเลือดบ้าบออะไรกันเธอเป็นแค่เด็กทารกยอดแห่งสายเลือดทั้ง4อาจเปิดเส้นทางที่เจ้ากำลังเสาะหาช่วยหยุดพูดเรื่องที่เป็นปริศนาได้ไหมผมต้องการหาลูกสาวของผมถ้าเรื่องนี้เป็นเพียงปริศนาเจ้าก็คงจะหาคำตอบไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีชื่อบ้านสลักไว้นะครับเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกจะคุ้นๆเฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนแม่เฒ่าเอาแม่เฒ่าไปซะแล้วอะไรกันวะเนี่ยเหมือนป้ายสลักบริเวณนี้จะเป็นบ้านทั้งหมด4หลังนะครับซึ่งหลังแรกก็คือคฤหาสน์ของดิเมเทรสคูที่เราจัดการมาได้แล้วโอเคแสดงว่าเราต้องจัดการลูกน้องทั้ง4ตนนะครับซึ่งอยู่ในสถานที่4แห่งของแม่หญิงมิรันดาถึงเราจะสามารถไปตามหารถในพิธีกรรมได้ตรงนี้มีหีบอะไรอยู่ได้เป็นวิงคีนะครับกุญแจที่มีสัญลักษณ์เป็นปีกของนางฟ้านะครับนี่ไงเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีชื่อสถานที่ของลูกน้องของแม่หญิงมิรันดาทั้ง4ตนนะครับโอเคจะเรียกเป็นตัวก็ได้นะเนี่ยเพราะมันเป็นสัตว์ประหลาดอันนี้เราใช้วิงคีที่เราได้มาทำการไขประตูเพื่อไปต่อนะครับขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆตรงนี้มีสวิตช์คันโยกอยู่สับสวิตช์ล้องไอ้นะประตูกรนเปิดนะครับประตูกรนไม่ใช่กรนกรนนั่นมันนอนแล้วเสียงดังนี่ที่นี่เหรอเป็นสถานที่แห่งที่ประกอบพิธีนะครับเดี๋ยวลองสำรวจตรงนี้สิมันจะให้เราใช้ไอเทมอะไรได้บางอย่างรูปแบบมันคุ้นๆนะไอ้นี่สัญลักษณ์ของอัมเบรล่าหรือเปล่าวะเนี่ยแต่เรายังไม่มีของที่ใช้กับไอสัญลักษณ์ตรงกลางนั้นได้นะครับโอเคงั้นก็ต้องเดินสำรวจไปต่อละกันเฮ้ยมีอะไรห้อยแขวนอยู่วะเนี่ยเหมือนเป็นถุงกระสอบมัดอะไรไว้อยู่นะครับอย่าบอกนะเป็นผู้มนุษย์โอ้โหแล้วก็มีธนูปักชาวบ้านตายกันเป็นเบื่อเลยโอ้โหช่างน่าตกใจเอ้ยศัตรูมาแล้วครับไอ้เจ้ามนุษย์หิมะมนุษย์ถ้ำเอื้อมันจะกัดคอเราเอื้อเอาไปไอ้นะทีไปซะโอ้โหคำรามครับโอ้ยมาสองตัวเลยใช้มีดจะไหวไหมเนี่ยอีธานไหนลองดิเสียบโอ้โหเฮ้ยมันจุกหลบยังไง
ตีแน่โอ้โหตายครับโดนมีดก็สลบไปได้ชิ้นส่วนโลหะขึ้นสนิมมาครับเอาไว้ครับอาวุธตีแน่โอ้โหเราโดนกัดซอกคอตอนนี้น่าจะพลังชีวิตน่าจะเหลือน้อยแล้วครับดูจากจอที่เป็นสีแดงขอใช้มีดหน่อยแล้วกันตีแน่ไม่มีอะไรทำทำเป็นชาเลนจ์แล้วกันเสียบเลยโอ้ยโอ้ยโดนกัดไม่อีธานเอื้อยังไม่กลัวหรอกเอาไปดีเอาไปดีโอ้โหล้มไปเลยครับเมื่อกี้ได้เป็นสารละลายเคมีนะครับเอาไว้ครับน้ำยาสมุนไพรโอ้โหตอนนี้พลังชีวิตนี่ขีดแดงแล้วครับต้องใช้น้ำยาสมุนไพรแล้วล่ะครับได้ไหมเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์เลยโอเคยังมีอยู่หนึ่งขวดราดไปที่มือเลยโอเคตอนนี้พลังชีวิตกลับมาเป็นปกติใสสว่างรีเฟซทำการรีโหลดกระสุนปืนก่อนนะครับไม่ใช้แล้วมีดเมิดอ่ะใช้แล้วไม่คุ้มเลยยังไม่เซียนพอนะครับเข้ามาสำรวจด้านในนี้สิเอ๊ะตรงนี้มีอะไรอยู่โอเค Rusted Crab นะครับขอฟาร์มของก่อนเฮ้ยตัวอะไรมาอีกแล้วครับไอ้มนุษย์ถ้ำหิมะไอ้นะตายหรือยังยิงไอ้นะมาดิได้เงินมา600เรนะครับตรงนี้มีรังไม้อยู่เอามีดฟันไปเมื่อกี้น่ะเหมือนจะได้เป็นชิ้นส่วนโลหะนะครับโอเคไปตรงไหนต่อวะเนี่ยโอ้ยยังมีตัวนึงไอ้นะโอ้ยโดนมันจับกัดซอกคออีกแล้วโอ้โหน้ำลายยืดเลยนะแกไปห่างๆยิงไอ้นะเอาให้หัวกระจุยครับไปทางไหนต่อดีวะเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่เจออะไรก็เดินมั่วซั่วเข้าไปเลยแล้วกันนะอีธานไม่มีไฟฉายด้วยนะครับเอเจอหีบสมบัติอีกแล้วรู้สึกว่าจะใช้วิงคีไข่ไม่ได้ต้องใช้อะไรดีเนี่ยไม่มีอะไรไข่หีบนี้ได้ครับก็ปล่อยผ่านไปละกันอย่ามัวเสียดายประตูนี้เหมือนจะเปิดได้ครับไปต่อเลยเหมือนเป็นที่ทำประกอบพิธีอะไรบางอย่างนะครับในที่สุดท่านก็มาถึงข้ารู้แล้วว่าท่านต้องมาที่นี่มันไร้ค่านะจริงเหรอข้ามีบางสิ่งที่มีค่ามันไม่มีค่าอะไรนะแต่ลูกสาวของท่านอยู่ในมือของท่านแล้วนี่เจ้าพูดอะไรเนี่ยลองดูให้ละเอียดใกล้ๆสิในขวดโหลสกปรกใบนี้น่ะเหรอเอ๊ะลองเอามือปัดๆดูสิเฮ็ดศีรษะยังไงวะไอ้เจ้าดุ๊กเอาเฮ้ยลอสแมรี่วินเทอร์ส่วนหัวขวดนั้นดูเหมือนจะบรรจุศีรษะของเธอไว้ฮะไม่อะไรนะLost. Don't say another word. อย่าพูดหยุดดูนี้เฮ้ย This is impossible. นี่มันเป็นไปไม่ได้แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแก่นแท้ของลูกสาวของท่านยังไม่บุบสลายพลังของเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง Who could even do this? ใครมันทำแบบนี้เธอยังปลอดภัยอยู่ปลอดภัยงั้นเหรอแบบนี้น่ะเหรออย่างงี้เง่านะตรงนั้นมีบ้านที่มีปล่องไฟสีแดงลองไปสำรวจและคุยกับผู้ชายที่อยู่ที่นั่นหลังจากนั้นพวกเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องเลิกถือสาข้าแล้วก็ไปที่นั่นซะ
ถ้าเจ้าถ้าท่านไม่เชื่อคำพูดของข้าแล้วมีสิ่งใดที่ท่านจะทำต่อไปได้ล่ะเฮ้ยตัวเลือกของท่านลูกค้ามักจะถูกเสมอเฮ้ยไม่นะเจ้าจะต้องชดใช้ถ้าเจ้าโกหกฉันไม่ใช่เรื่องน่าตลกนะพ่อค้าเฮ้ยตอนนี้เราต้องไปหาบ้านที่มีป่องไฟนะครับสีแดงใช่ไหมโอเคแม้ว่าเราจะทะเลาะกับดุ๊กอยู่นะครับก็ขอซื้อไอเทมก่อนแล้วกันข้ามีอุปกรณ์และวัตถุดิบใหม่ให้ท่านเลือกสรรมากมายนะคุณเวนเทอร์ไม่พอใจงั้นเหรอแต่ว่านี่เป็นราคาที่ยุติธรรมมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าดุกมีอะไรมาขายใหม่มั่งแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ I look forward to seeing the fruits of your exploration. ข้าหวังว่าจะได้เห็นผลของการสำรวจของท่าน Shall I choose something for you? อยากจะเลือกอะไรอีกก็เข้ามาที่ร้านของข้าได้เลยซัพพลายนะครับอุปกรณ์อย่างพวกลูกกระสุนปืนแล้วก็ยารักษาโรคขอซื้อกระสุนปืนไรเฟิลหน่อยละกันแล้วก็มี First Aid Medical ครับยาสมุนไพรกระสุนปืนลูกซองหน่อยละกัน150เรนะครับแล้วก็กระสุนปืนลูกซองนะครับเมื่อกี้เป็นกระสุนปืนพกนะครับ Yes, I can see why you'd be interested in that. ใช่ข้าเห็นว่าท่านสนใจ Do you have enough firepower? I can now offer ท่านมีพลังการยิงเพียงพอหรือไม่สามารถดัดแปลงอาวุธของท่านได้เสมอนะคุณวินเทอร์อัปเกรดนะครับสามารถอัปเกรดปืนได้แล้วมาใช้บริการใหม่นะท่านโอเคเดี๋ยวเจอดีไอ้เจ้าดุ๊กเราต้องไปตรงไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่บริเวณแท่นบูชานะครับบ้านที่มีปล่องไฟสีแดงใช่ไหมตามที่ดุ๊กบอกนะครับเพื่อไปหาชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะร่วงรู้ความเป็นจริงทั้งหมดรู้สึกว่าประตูนี้มันจะต้องใช้วิงคีย์นะครับนี่ไงโอเคไขเรียบร้อยเราต้องการไขประตูเข้าไปได้เลยโอเคเดินขึ้นไปด้านบนเปิดประตูไปนะครับตอนนี้ไปถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่ายังไงเดี๋ยวขอวนกลับไปดูสักทีประตูนี้เราก็ยังไม่ได้ไขใช่ไหมใช้วิงคีย์ได้หรือเปล่ารู้สึกว่าประตูนี้จะใช้กุญแจที่มีปีกของเทพธิดาทั้งหมด4ปีกครับโอ้โหมีการอัปเกรดวิงของกุญแจด้วยอันนี้ก็ใช้กุญแจแบบ4ปีกนะครับแบบมีปีกด้วยนะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยประตูนี้มีแม่กุญแจเราก็ยิงไปซะโอเคเดินลงไปด้านล่างเลยเป็นสถานที่ประกอบพิธีอีกแล้วโอ้โหมันจะมีพิธีกรรมอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเก็บกันพาวเดอร์มาก่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินหลงทางอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับมาที่ลอกมันเหมือนจะต้องใช้ของอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเป็นพวกคันโยกหรือเปล่าเพื่อเอามาหมุนลอกขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาล นะครับตรงนี้มีของให้ค้าให้เก็บนะครับให้ฟาร์มอยู่โอเคมาดูตามชั้นครับเป็นกันพาวเดอร์แล้วก็
ท็ดดี้แบร์นะครับตุ๊กตาหมีเอาไปทำอะไรวะน่ะเป็นตุ๊กตาหมีที่ดูเหมือนจะสกปรกอยู่นะครับโอ้โหตาติดไม่ตรงกันด้วยอันนี้เป็นลังไม้เอามีดทำลายมันได้เป็นกระสุนปืนพกนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วในบ้านหลังนี้ออกไปกันต่อเลยมองซ้ายมองขวาให้ดีตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าพวกศัตรูนะครับซึ่งเป็นพวกมนุษย์หมาป่าแล้วก็มนุษย์หิมะนะครับที่เข้ามาโจมตีเราไอ้ตรงนี้ขึ้นไปบนชั้น2ได้เปิดประตูเข้าไปตอนนี้เป็นช่วงฟาร์มของนะครับด้านล่างสิงน้ำไม่มีอะไรตรงนี้เป็นตู้เก็บของได้เป็นกระสุนปืนพกนะครับแล้วก็ชั้นไม้ไม่สามารถไขกุญแจลิ้นชักได้นะครับน่าจะต้องใช้ล็อกพิกใช่ไหมมันเราจะมีอยู่2อันโอเคไขเลยละกันก็แกรกก็แกรกเรียบร้อยครับได้เป็นกระสุนปืนลูกซองถือว่าคุ้มอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณห้องครัวนะครับไม่มีอะไรชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็น่าจะโดนเจ้าพวกสัตว์ประหลาดจัดการไปหมดแล้วอันนี้เป็นไม้แกะสลักเป็นรูปสัตว์นะครับไขประตูออกไปจากบ้านนี้โอเคทำการรีโหลดกระสุนปืนลูกไอ้กระสุนปืนพกไว้ก่อนที่เราจะออกไปสำรวจต่อนะครับเผื่อจะเจอศัตรูเปิดประตูออกไปด้านนอกอีกทางหนึ่งโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มจะจำเส้นทางไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวค่อยเปิดแผนที่ดูทีละกันดูเหมือนสถานที่มันจะคลับคล้ายคลับคลาไปหมดอุ้ยเจ้าหมูผู้น่าสงสารมันนอนตายอยู่ในกองฟางนะครับโอเคเดินวนกลับมาที่เก่าอีกแล้วสถานที่ประกอบพิธีแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นบ่อน้ำบาดาล นะครับน่าจะต้องใช้อะไรมาประกอบนะครับกับไอ้ที่ไขเพื่อที่จะทำการหมุนลอกให้ถังน้ำมันขึ้นมาด้านบนนะครับน่าจะมีของอะไรอยู่เอ้ตรงนี้เหมือนเราเคยมาแล้วไหมมันจะเคยสำรวจแล้วไหมครับเป็นบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านใช่ไหมน่าจะใช่เคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพื้นก็จะมีการจุดเทียนประกอบปรมาภิธีนะครับอ๋อไอ้เจ้าพวกมนุษย์หมาป่านั้นมันมีชื่อว่าไลแคนนะครับมันเป็นสัตว์ประหลาดหมาป่าในตำนานสมัยก่อนนะครับมันจะเข้ามากินเลือดกินเนื้อของมนุษย์นะครับตรงนี้ใช้ล็อกพิกได้หรือเปล่าโอเคได้ครับไขไปได้กระสุนปืนลูกซองนะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการฟาร์มไว้ก่อนครับก่อนที่เราจะไปรุยกันต่อครับกับลูกน้องสมุนทั้ง3ตัวที่เหลือของท่านแม่มิรันดานะครับศาสดาของพวกมันแต่ตอนนี้ต้องมุ่งหน้าไปบ้านที่มีป่องไฟสีแดงก่อนนะครับตามที่ดุ๊กบอกเพื่อไปคุยกับชายผู้หนึ่งเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าลอสยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ถูกทำการชำแหละอวัยวะที่เราเห็นอยู่ในขวดโหลที่เราเก็บได้นะครับที่เขียนว่าส่วนหัวนั่นเองมันหมายความว่าอะไรเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่เมื่อกี้อีธานก็น่าจะหัวเสียกับ
ดุกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งดุกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยความเป็นห่วงลูกสาวโรสนั่นเองนะครับโอเคยังมีความหวังอยู่นะครับถ้าดุกพูดความจริงโรสน่าจะยังมีชีวิตอยู่ไปไหนต่อวะเนี่ยโอ้โหเดินหลงทางแล้วครับไปทางไหนเอ่ยประตูเข้าได้ไหมโอ้โหวิ่งเข้าไปสำรวจในบ้านอีกหลังนึงนะครับเราเข้ามายังเอ่ยหลังนี้มีเอกสารนะครับลองอ่านดูฉันได้ยินเสียงกรีดร้องจากบ้านที่มีปองไฟกำลังจะไปดูแต่ถูกขวางไว้ด้วยเศษซากคงต้องหาทางกันอีกยาวไกลใครจะคิดว่าบนกำแพงที่มั่งคงจะมีประโยชน์ถ้าฉันไม่กลับมาในตอนเช้าคุณควรไปบ้านของลุยซ่าคนเดียวจากพ่อบ้านที่มีปองไฟเหรอเป็นที่เดียวกับที่เราจะต้องไปหรือเปล่าและก็เหมือนมีบางอย่างขวางทางไว้ด้วยนะครับเหมือนกับจะต้องหาทางอ้อมไปโอเคน่าจะเป็นเบาะแสที่เราจะไปบ้านหลังนั้นเช่นกันแต่ตอนนี้เริ่มจะหลงทางแล้วครับอีธานเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบแล้วซึ่งในแผนที่ก็มันไม่ได้มาร์กจุดที่เราจะต้องไปไว้นะครับทำให้เราจะต้องเสาะหาเส้นทางตามชะตากรรมของเราเองกลับมาที่เดิมอีกแล้วไอ้ตรงนี้มีไอ้แพะอีกแล้วครับพวกเรานำแพะเหล่านี้เพื่อปกป้องหมู่บ้านและชาวบ้านใครที่ทำลายจะต้องรับรู้ถึงความโกรธเกรี้ยวของท่านแม่มิรันดาทำไมเหรอไม่แน่ยิงไปซะเราจะทำการสะสมนะครับน่าจะได้โบนัสอะไรสักอย่างในการทำลายไอ้รูปสลักแพะนะครับที่อยู่ตามศาลเจ้าต่างๆปกป้องหมู่บ้านอะไรล่ะนี่ก็ชิบหายไวป่วงกันไปหมดแล้วไอ้ตรงนี้เป็นประตูกรงอะไรเหรอเหมือนจะเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ยังหาทางไปต่อไม่เจอนะครับบริเวณนี้เหมือนจะเป็นพวกสุสานงั้นเหรอหลุมฝังศพนะครับโอเคเปิดประตูกรงออกไปไอ้บ้านหลังนี้เรามาสำรวจหรือยังเข้าไปดูด้านไหนเอาเฮ้ยใครมาวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ตรงนี้วะเนี่ยมีกล้องจุลทรรศน์ด้วยลองอ่านที่เอกสารสิการดำเนินการวันที่2กันยายนคศ2021บันทึกโดย NH เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไม่ได้มีสัญญาณของ EW หรือ RW น่าจะอีธานวินเทอร์กับรถวินเทอร์นะครับหมู่บ้านที่ถูกแทรกซึมเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพพบหลักฐานของอีธานวินเทอร์แต่ไม่ทราบตำแหน่งของโรสวินเทอร์พบการก่อตั้งฐานรับอยู่ในโบสถ์น่าจะเป็นหน่วยเจ้าหน้าที่ของคริสเรดฟิลด์หรือเปล่าโอเคเจอเครื่องเพมดีดนะครับทำการเซฟไว้ก่อนครับโอ้โหมาตามหาเรากับโรสในที่แห่งนี้ด้วยเหรอแสดงว่าคริสได้เดินทางมาแล้วโอ้โหหลังจากที่ให้กองกำลังนะครับยิงภรรยาของเรามีอาวิเทอร์จนตายคาที่เราก็ยังไม่รู้เหตุผลนะครับที่คริสต้องทำแบบนั้นตรงนี้น่าจะต้องหาคันโยกมาใส่นะครับถึงจะหมุนลอกขึ้นมาได้หาทางไปกันต่อนะครับจังหวะนี้เริ่มหลงทางครับไอ้ตรงนี้มีสะพานที่มันตรึงไปด้วยโซ่อยู่อ่ะน่าจะเป็น
ทางไปต่อหรือเปล่าใช้ปืนยิงโซ่ให้ขาดได้หรือเปล่าครับตรงนี้เราน่าจะกระโดดข้ามไปไม่ได้ยิงได้ไหมเหมือนไม่มีอะไรจะให้ยิงเลยโอเคยังไปต่อไม่ได้สินะข้างล่างก็เป็นแม่น้ำลำธารนะครับมีปลาแหวกว่ายอยู่ข้ามไปแบบนี้เลยได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับติดครับใช่ปลาปิรันย่าไหมนะโหมดใต้น้ำไปได้ไหมเพื่อจะไปโผล่อีกฟากหนึ่งได้แต่ในภาคนี้อีธานน่าจะไม่ได้เรียนสกิลในการดำน้ำมานะครับโอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องหาทางขึ้นฝั่งครับเนี่ยมันติดอยู่ที่โขดหินเนี่ยต้องกลับขึ้นไปเหมือนเดิมฮึบสะพานยังไม่เปิดให้เราข้ามไปต่อมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่เลยโอเคก็มาเปิดแผนที่ดูเล็กน้อยครับตรงกลางก็จะเป็นบริเวณสุสานนะครับแล้วก็มีแท่นบูชาตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะครับที่มีหนองน้ำที่มีปลาแหวกว่ายอยู่ด้านล่างแต่สะพานมันถูกขึงด้วยโซ่ไว้นั่นสิเอาเฮ้ยเจอศัตรูแล้วไอ้พวกไรแคนมันกำลังกัดกินศพมนุษย์อยู่ใต้นะยิงมันมาดีโอเคได้เป็นเศษของสนิมมานะครับแล้วก็มีเศษของโลหะด้วยเอาไว้ทำการครับวัตถุดิบนะครับโอเคไปต่อต้องระวังให้ดีฮะไอ้พวกไรแคนมันชอบโผล่มาโดยไม่ทันตั้งตัวด้วยสิแต่ตอนนี้เราจะไปบ้านที่มีปล่องไฟยังไงวะเนี่ยจังหาทางไม่เจอครับเดินวนไปวนมาอยู่20รอบแล้วครับจังหวะนี้เปิดประตูก็เข้าๆออกอยู่ที่เดิมนะครับก็ออกมายังบริเวณสุสานนะครับแล้วก็มีรูปปั้นหญิงสาวผู้เป็นตำนานแห่งสงครามอะไรสักอย่างนะครับ Maiden of War ตอนนี้ก็อยู่บริเวณสุสานต้องไปทางไหนวะเดินวนอยู่หลายรอบนะครับจังหวะนี้แต่ในบันทึกข้อความนะครับที่เราเจอในบ้านหลังหนึ่งบอกว่าการที่จะไปที่นั่นได้น่าจะต้องอ้อมอะไรสักอย่างครับเพราะมีเหมือนกับมีอะไรฝั่งทางอยู่แล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยอะไรฝั่งทางวะเนี่ยประตูซ้ายกว่าของบริเวณแท่นปรมภิธีนี้ก็น่าจะต้องใช้กุญแจที่มี4ปีกนะครับอันนี้น่าจะเดินกลับทางเก่าแล้วโอเคเดินย้อนกลับมาที่บริเวณแท่นบูชาเหมือนเดิมครับเหมือนดุกจะบอกว่าบ้านหลังนั้นจะอยู่ฝั่งตะวันออกหรือเปล่าดูที่คีย์ไอเทมก็ไม่สามารถใช้กับแท่นบูชาได้นะครับและประตูนี้ก็ต้องใช้ Four Wing Key นะครับกุญแจที่มี4ปีกนั่นเองอันนี้ก็เช่นกันโอเคสำรวจมาหลายรอบแล้วครับเดินวนไปวนมาเข้าประตูสีแดงเหมือนเดิมก็จะลงมาที่รูปปั้นของหญิงสาวแห่งสงครามเหมือนเดิมที่อยู่บริเวณสุสานนะครับ
อันนี้เป็นพื้นที่รกร้างนะครับแล้วก็เมืองเก่าฝั่งตะวันตกด้วยแล้วก็มีเมืองเก่าฝั่งตะวันออกเราน่าจะต้องไปอีสโอทาวหรือเปล่าตามที่ดุ๊กบอกเดี๋ยวลองดูเส้นทางในแผนที่ก่อนนะครับประตูนี้เหมือนจะถูกล็อกจากอีกด้านหนึ่งทำให้เราไปต่อไม่ได้เนี่ยถ้าเราจะต้องไปเมืองเก่าฝั่งตะวันออกนะครับประตูมันล็อกอยู่เราต้องไปทางไหนวะเนี่ยไปทางด้านขวามืองั้นเหรอลองลงไปเรื่อยๆสิประตูนี้โอเคเปิดเข้าไปได้เอาย้อนกลับขึ้นไปด้านบนอีกเอออะไรกันวะเนี่ยเริ่มจะงงเส้นทางนะครับตอนนี้ภารกิจของเราก็ต้องไปค้นหาบ้านที่มีปล่องไฟสีแดงนะครับซึ่งตอนนี้ยังเดินหลงอยู่ในหมู่บ้านเลยเริ่มงงครับอย่างน้อยก็ต้องลงไปด้านล่างที่มีหมู่บ้านหมู่บ้านล้างหรือหมู่บ้านเก่าอยู่นะครับกลับออกมาที่อนุสาวรีย์หญิงแห่งสงครามถ้าเดินตรงไปทางนี้ใช่ไหมตามแผนที่โอเคถ้าเป็นประตูสีฟ้าคือยังไงครับเอ้ายังไม่สำรวจแต่พอสำรวจกลายเป็นสีแดงก็คือเราไม่สามารถไปต่อได้โอ้พระเจ้าช่วยแล้วจะไปทางไหนดีไม่มีใบ้อะไรทั้งนั้นครับเกมนี้โอ้โหต้องหาทางไปเองยิ่งจำทางไม่ค่อยเก่งอยู่ด้วยนะครับตอนนี้จะยังไงต่อดีต้องลองมั่วสุ่มๆดูละพาร์ทนี้ก็จะน่าจะเสียเวลากับการเดินหลงทางอยู่ในหมู่บ้านนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก็ลองมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูว่าจะสามารถไปยังบ้านที่มีปล่องไฟสีแดงเจอหรือเปล่าเดินวนไปวนมานะครับไม่ได้ไปไหนสักทีต้องเข้ามาในบ้านหลังนี้สิเอาเฮ้ยมันจะเปิดบริเวณเปิดหรือปิดวะเนี่ยบริเวณหน้าต่างนะครับเพื่อป้องกันพวกไรแคนใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะออกต้องยังไงวะกดค้างแล้วก็เปิดเอื้อโอเคเดินออกประตูไปเลยเอาเฮ้ยเจ้าไรแคนตีนะโอ้โหมาแอบดักอยู่ตรงนี้โอเคได้เป็นกันพาวเดอร์นะครับแล้วก็เปิดประตูเก็บของไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เหมือนมีอะไรให้เราสำรวจแวบๆนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบ้านหลังนี้ก่อนที่ซิงค์ว่างเปล่าเอ๊ะตรงนี้มีใครมาเล่นตุ๊กตาริงอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตรงนี้จะสามารถขยับขยื่นได้นะครับต้องใช้อะไรวะเนี่ยเป็นแม่แรงนะครับแต่เรายังไม่มีอุปกรณ์ในการที่เราจะเหมือนกับขยับแม่แรงตัวนี้ต้องไปหามันดูก่อนน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่าประตูนี้ไปต่อไม่ได้ครับโดนหิมะฝังกรบไปแล้วห้ามเข้ายิ่งห้ามก็ยิ่งอยากเข้าเปิดประตูเข้าไปเลย
เดี๋ยวหากคันโยกไม่แรงก่อนเก็บกระสุนปืนพกไปแล้วก็เศษโลหะสนิมครับในบ้านหลังนี้เอาเจอเป็นรูปภาพครับรูปอะไรก็ไม่รู้วะเนี่ยมองไม่ออกมองออกไปข้างนอกหน้าต่างสิหืมคืออะไรเอ่ยเอ๊ะตรงนี้มีรหัสให้เราใส่นะครับแล้วเราจะรู้ไหมว่ารหัสอะไรถึงจะเปิดตู้นี้ได้ไอ้รหัสนี่คือคำใบ้จากรูปภาพที่ให้มองออกไปทางหน้าต่างหรือเปล่าตรงไหนเอ่ยในตัวแรกวะเนี่ยมีแต่คราบเลือดครับเอาเฮ้ยนี่ไง04เอาเฮ้ยเจ้าไรแค้นโอ้โหโผล่มายังไงวะเนี่ยกำลังดูรหัสอยู่ดีตีนะยิงซะ07อยู่ข้างนอก07แล้วตรงที่ผ้าคลุมตรงนั้น07 04 08โอเค6ตัวใช่ไหมโอเคน่าจะใช่ครับ0 7ไม่ต้องขยับสิ04แล้วก็08นะครับทำการปลดล็อกได้เรียบร้อยข้างในคือเป็นปืนสั้นนะครับ M1991 โอ้โหได้ของดีมาใช้ละแล้วก็มีด้ามจับอะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นด้ามจับที่ใช้ยกแม่แรงหรือเปล่าโอเคได้ทั้งปืนได้ทั้งไอเทมที่ใช้ในการผ่านด่านด้วยถือว่าคุ้มอยู่ครับจังหวะนี้เดี๋ยวเรากลับออกจากประตูที่มันเขียนว่าห้ามเข้านะครับตรงไหนเอ่ยที่เราต้องใช้แม่แรงเอาเฮ้ยไอ้เจ้าไรแค้นมาอีกแล้วโอ้โหอาวุธครบมือไอ้นะมาดิมาดิมาดิยิงโอ้โหโดนมันตะกุยครับตะกุยหน้าเอือเข้ามาเสื้อผ้าไม่ใส่ไม่หนาวหรือไงเอือโดนอีกแล้วยิงโอ้โหปืนแรงจัดครับปืนที่เราเพิ่งได้มายังไม่หมดไม่นะเฮดช็อตครับหัวกระจุยโอเคทำการรีโหลดกระสุนปืนลูกซองใช้บ้างแล้วกันเหมือนตรงนั้นไอ้ที่เราเพิ่งได้มาจะใช้กับลอกในบ่อน้ำบาดาลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงที่ใช้แม่แรงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตู้เก็บของนี้ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าโอเคเดี๋ยวไปบริเวณรถมันกับรถไถนะครับเอาไอ้คันโยกนะครับแจ็คแฮนเดิลมาใส่เพื่อทำการหมุนแม่แรงยกเจ้ารถไถให้สูงขึ้นนะครับแล้วยังไงวะเราน่าจะทำการคลานลอดใต้เจ้ารถไถคันนี้ไปได้เพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งโอเคในที่สุดก็เจอทางไปจนได้เดินวนในหมู่บ้านมา10ฝั่งรอบนะครับโอเคโอเคนี่เองเหรอทางรัฐไอ้ที่ขวางอยู่ก็คือรถไถใช่ไหมโอเคก็เอาเป็นว่าในพาร์ทที่8นะครับของเกม Resident Evil Village นะครับหรือว่าเกม RE8 นั่นเองโอ้โหตรงนั้นมีไรแค้นอยู่กำลังกินซากศพมนุษย์อยู่ผมก็ต้องขอพักและก็จบไว้ในตอนนี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่นะครับมัวที่จะเดินหลงทางอยู่ในหมู่บ้านนะครับภารกิจตอนนี้เราต้องไปยังบ้านที่มีปองไฟสีแดงตามที่ดุ๊กบอกนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้เย่